ัสดีค่ะเก้จุ๋มมากค่ะวันนี้เราพามากินคำจัดทางกระดูกหมูต้มเกาหลีร้านโปรดของเก้ร้านนี้คือเก้เล็งไว้นานแล้วแล้วเก้ก็จะมากินให้ได้มาถึงแล้วจ้าไปกินกันเลยจ้าอยากเล่าว่าเก้เจอร้านนี้ตอนที่เก้กำลังดูทีวีช่วงกักตัวแล้วก็แบบถ่ายรูปไปแล้วก็อ้าวอยู่แถวๆนี้เองออกมาจากกักตัวก็แบบไปลองชิมดูแล้วติดใจมากชอบมากที่สั่งจะเป็นคำจัดทั้งสำหรับ2คนอยู่ข้างบนสุดมีใช้เท้าแล้วก็กิมจิเครื่องเคียงที่นี่ก็แบบเติมไม่อั้นเลยอร่อยเดือดแล้วเดือดแล้วตื่นมากน่ากินมากเนื้อหมูคือต้มจนเปื่อยมากแบบนุ่มมากเอ็นข้างในก็นุ่มละมุนกินกับข้าวคืออร่อยแล้วก็จิ้มกับซอสมัสตาร์ดคือดีมากน้ำซุปก็คือเค็มนำเผ็ดนิดๆกลมๆอร่อยส่วนวิธีกินเอาตะเกียบเจาะลงไปแล้วก็ไขว้แบบนี้แต่เก๊ทำไม่โปรดูใครทำแอบเห็นโต๊ะอื่นใช้มือกินเราใช้มือกินด้วยแล้วกันก็แบบความรู้ทำไมถึงเรียกว่าคำจาทางจริงๆคำจาทางอ่ะคำจาแปลว่ามันฝรั่งทางแปลว่าซุปถ้าแปลตรงตัวก็คือซุปมันฝรั่งถูกไหมแต่ความจริงแล้วกระดูกหมูเล้งส่วนนี้สมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นส่วนคำจาซึ่งคำจาทางเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงซุปกระดูกหมูส่วนเล้งไม่ได้แปลว่าซุปมันฝรั่งแบบทุกคนเข้าใจแต่ในซุปก็มีมันฝรั่งนะเอ๊ะยังไงเอาเป็นว่าอร่อยนี่อันนี้ที่เด็ดอันนี้เป็นผักกาดแห้งที่ต้มจนเปื่อยแต่แบบไม่เละนะอร่อยอ่ะเออเห็ดเข็มทองที่นี่เติมเห็ดเข็มทองเติมผักได้นะแต่ว่าก็เสียเงินเพิ่มปกติคนเกาหลีอ่ะพอกินคำจัดทั้งเสร็จเขาก็จะเอาข้าวมาทำข้าวผัดกันตักผักเพิ่มเองได้กิมจิที่นี่ไม่เปรี้ยวเกินตัดเลี่ยนดีมากอันนี้คล้ายๆงาขี้ม่อนบดผสมกับพริกไทยป่นบางคนก็จะชอบใส่ในคำจาทังเพิ่มเพื่อความนัวให้เยอะมากอันนี้คือกินสำหรับ2คนนะซึ่งปกติเก้กับแทไปกินร้านอื่นก็คือจะสั่งสำหรับ3คนก็กินกันเยอะแต่นี้แบบ2คนก็คือกินไม่หมดห่อกลับบ้านติดอยากลองก็ตามมาได้นะคะขึ้นเก้แปะที่อยู่ที่ด้านล่างประเทศเปิดเมื่อไหร่ก็ลองมาตามกันดูนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ